ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นฮะคุณประภาสหรือวิไลครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่สิงห์บุรีบอกว่าต้องการสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะให้ไปช่วยเหลือชาวบ้านหน่อยได้ไหมคุณประภาสก็เลยลงพื้นที่ไปที่ท่าช้างนะไปมอบสิ่งของให้อีกพื้นที่นึงเนี่ยต้องไปสำรวจนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านโม่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรติดตามจากคุณประภาสเลิศวิไลนะครับครับคุณธีรเดชคุณธีรรัตน์ครับขณะนี้ผมมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่บริเวณหน้าทางเข้าชุมชนวัดตราชูครับที่นี่เป็นหนึ่งในโมเดลการรับมือและจัดการกับสถานการณ์น้ำท่วมแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับจะมีชาวบ้านมีผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่มาร่วมมือร่วมใจกันครับในการที่จะรับมือและจัดการปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้โดยสภาพพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ครับด้านหลังนั้นจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้ล้นแล้วนะครับปิ่มๆแล้วด้านหน้าจะอยู่ติดกับคลองชลประทานครับคลองชัยนาทอยุธยาซึ่งหรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือคลองมหาราชนะครับชุมชนแห่งนี้ครับมีน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคมจนถึงขณะนี้เกือบจะ20วันแล้วนะครับขณะนี้แผนในการรับมืออบต.และผู้นำชุมชนครับเกณฑ์กำลังพลครับเอากระสอบทรายไปกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมเติมในชุมชนครับและน้ำที่ขังอยู่ตรงนี้ครับก็พยายามที่จะสูบไปยังคลองชลประทานด้านหน้านี่แหละครับที่ขณะนี้ทางเขื่อนเนี่ยชะลอการระบายน้ำทำให้มีพื้นที่ที่จะรองรับน้ำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็คุยกับผู้บริหารคุยกับชาวบ้านเราจะเอาไงถ้าเรารอให้น้ำลงโดยธรรมชาตินะครับพวกเราเดือดร้อนนะครับก็เลยกู้ยังไงก็เลยได้รับความร่วมมือจากทางกรมเจ้าท่าส่งเครื่องมือหนักมาช่วยเรานะครับแล้วเราก็ผู้นำและกับชาวบ้านและพนักงานในอบต.ทั้งหมดเนี่ยช่วยกันครับกู้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือก็คือเครื่องสูบน้ำครับหลายตัวจากบ้านแพ้วของคุณเอกนะครับมาดูดขนาดเนี้ยนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับนอกเหนือจากอำเภอพรหมบุรีแล้วผมได้ไปติดตามภารกิจกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็สภากาชาดไทยที่ตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีมีการนำถุงยังชีพนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับโดยสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีครับไปมอบเพื่อบรรเทาเยียวยาให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ตอนนี้ที่ท่าช้างเนี่ยยังคงท่วมหนักอยู่นะครับหลายชุมชนเนี่ยมีน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรและยังคงไม่ลดระดับลงเท่าไหร่นักนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับก็ได้เล่าภาพรวมของสถานการณ์ทั้งพื้นที่6อำเภอขณะนี้มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับครับณขณะนี้น้ำเมื่อก่อนนะครับผ่านที่อัตราเร็วประมาณ 3,001 ณขณะนี้ผ่านในพื้นที่จังหวัดเราเนี่ยเหลือประมาณ 2,007 มีแนวโน้มว่าลดลงนะครับถือว่าเราได้ผ่านจุดวิกฤตมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คงระดับน้ำคงจะลดลงถึงตอนนี้แล้วเราก็คงจะมาดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของประคับประคองเรื่องของการกินอยู่รวมทั้งหลังจากท่านน้ำแห้งปั๊บเนี่ยเรื่องของการคืนพื้นที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนะครับการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆที่หลังจากเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมนอกจากนั้นเราคงจะต้องมาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าน้ำเน่าน้ำเสียขยะนะครับสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆซึ่งเสียหายจากน้ำท่วมครับสำหรับภาพรวมในการช่วยเหลือนะครับทั้งสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงกิ่งกาชาดนะครับในอำเภอต่างๆของจังหวัดขณะนี้มีการเตรียมกำลังคนนะครับแล้วก็บริการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนต่างๆชาวบ้านท่านไหนที่ประสบความเดือดร้อนหรือว่าขาดอาหารขาดยาขาดของใช้จำเป็นนะครับสามารถแจ้งผ่านผู้นำชุมชนของท่านได้โดยภาพรวมครับสภากาชาดเนี่ยได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือเป็นภาคีเครือข่ายของไทย PBS หน่วยงานหนึ่งเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่อีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ลงพื้นที่ด้วยกันไปแล้วและมาลงพื้นที่ด้วยกันที่ภาคกลางอีกนะครับขณะนี้เนี่ยทั้ง2ภาคเนี่ยสภากาชาดลงพื้นที่ช่วยเหลือไปแล้วกว่า43จังหวัดนะครับใช้งบประมาณช่วยเหลือไปแล้วกว่า200ล้านบาทเฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีครับมีการจัดถุงยังชีพของใช้จำเป็นนะครับมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้รวมแล้วกว่า 10,000 ชุด
เดี๋ยวรอหลังน้ำลดนะครับสภากาชาดก็จะมีแผนครับในการที่จะเข้ามาดูแลฟื้นฟูนะครับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลังน้ำลดด้วยครับและหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะสำรวจดูต่อว่ามีความเดือดร้อนอะไรอีกแล้วก็มีความช่วยเหลืออะไรหลังจากน้ำลดแล้วด้วยนะคะหรือภัยพิบัติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าสิ่งที่อยากฝากก็คือถ้าท่านใดที่ยังพอมีกำลังเหลือนะคะยังมีแรงเหลือยังมีกำลังเหลือถ้าเกิดจะมาเป็นอาสาสมัครด้วยกันเราก็ยินดีที่จะมาช่วยกันนะคะก็สามารถสมัครเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทยได้แต่ถ้าบอกว่าไม่มีกำลังหรือไม่มีเวลามีเงินก็มาได้นะคะตอนนี้เรารับบริจาคอยู่ตลอดนะคะโดยที่สำหรับงานนี้เราจะเป็นการบริจาคเพื่อภัยพิบัติคือเพื่ออุทกภัยโดยเฉพาะเลยนะคะครับคุณธีรเดชคุณธีรรัตน์ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ในการรับมือนะครับสภาพความเป็นอยู่แล้วก็การดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับขณะนี้แม้หลายพื้นที่น้ำจะลดระดับลงไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าเขื่อนที่อยู่ด้านเหนือน้ำนะครับก็ยังมีน้ำปริมาณเยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์แต่ความดีขึ้นตรงนี้นะครับแนวโน้มที่ดีขึ้นน้ำลดระดับลงของสิงห์บุรีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลดีต่อจังหวัดต่อไปด้วยนะครับคืออ่างทองและพระนครศรีอยุธยาเพราะถ้าที่นี่ดีขึ้นนะครับที่นู่นอนาคตก็จะเบาบางลงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดบอกกับผมนะครับว่าได้คาดการณ์ครับว่าจุดที่แย่ที่สุดน้ำท่วมสูงที่สุดนั้นได้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าภายในน่าจะไม่เกิน1เดือนนี้นะครับสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่น่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเริ่มเข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูเข้าไปดูแลชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบครับและนี่เป็นสถานการณ์ทั้งหมดนะครับในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับผม